สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีครับเมื่อมีการเปิดเผยถึงการช่อโกงระดับพันล้านและก็มีชื่อของคุณประสิทธิ์เกียวกกเป็นที่ต้องการรู้ว่าคุณประสิทธิ์เกียวกกนั่นคือใครไปทั่วโลกออนไลน์ครับล่าตัวประสิทธิ์เกียวกกแม่ทัพทีม IO เอี่ยวขบวนการพันโทแพทย์หญิงช่อโกงพันล้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมตำรวจกองปราบปรามเปิดปฏิบัติการปิดเกมคนเหนือโลกระดมกำลัง9จุดในกรุงเทพและปริมณฑลจับกุมเครือข่ายหลอกลวงนักลงทุนได้ผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยพันโทแพทย์หญิงเอมราพรวิเศษสุขประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาติพร้อมพวกอีก3คนในข้อหาช่อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้จะร่วมกันตั้งบริษัทหลายแห่งจนเป็นเครือข่ายใหญ่แล้วชักชวนให้ผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนในหลายรูปแบบอ้างจะได้รับผลตอบแทนสูงโดยช่วงแรกจะจ่ายเงินค่าตอบแทนจริงเพื่อหลอกให้ลงทุนเพิ่มแต่สุดท้ายก็จะหลบหนีและไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงมีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทคดีนี้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากรวมถึงมูลค่าความเสียหายที่ค่อนข้างสูงทางบชก.จึงสั่งให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงานประกอบด้วยบก.ป.บก.ป.อ.ส.และบก.ป.อ.ท.เพื่อเร่งติดตามจับกุมจนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วจำนวน6คนพร้อมกับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้ง4รายนี้โดยตรวจยึดเอกสารหลักฐานต่างๆได้อีกจำนวนมากแต่ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีกเพียง2รายที่อยู่ระหว่างหลบหนีจึงอยากฝากบอกด้วยว่าหากมั่นใจว่าไม่ผิดก็ขอให้มามอบตัวและยินดีให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะต้องว่ากันตามพยานหลักฐานกรณีที่ปรากฏภาพของนักการเมืองระดับประเทศไปร่วมงานเปิดตัวบริษัทในเครือของกลุ่มผู้ต้องหาจะต้องถูกเชิญตัวมาสอบสวนหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้เนื่องจากต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่สำหรับรูปแบบการหลอกลวงพบมี5รูปแบบคือ 1. เปิดบริษัทท่องเที่ยวโดยชักชวนให้ซื้อแพ็กเกจทัวร์แต่ไม่มีการจัดท่องเที่ยวจริง 2. ชักชวนนำเงินมาร่วมลงทุนในรูปแบบสหกรณ์อ้างให้ปันผลสูงแต่สุดท้ายก็ไม่มีการปันผล 3. ชักชวนซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมผ่านออนไลน์แต่ไม่ได้จับสินค้าจริงโดยสินค้าจะเป็นของบริษัทกลุ่มผู้ต้องหา 4. ชักชวนให้เอาเงินสดหรือทองคำร่วมลงทุนส่วนตัวกับผู้ต้องหา 5. ชักชวนให้ลงทุนซื้อทองคำจากร้านขายทองแล้วนำทองคำมาลงทุนกับบริษัทเบื้องต้นผู้ต้องหาที่จับได้ทั้ง4คนให้การปฏิเสธพร้อมจะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก2คนคือนายประสิทธิ์เกียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการและนายกิตติศักดิ์เย็นนานนท์โดยคาดว่ายังหลบหนีในประเทศโดยก่อนหน้านี้นางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าได้ออกมาเปิดโปงนายประสิทธิ์เจียวกกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำไอโอหรือปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพและให้กองทัพใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีเรามาทราบประวัติของคุณประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานประธานกรรมการบริหารบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดและบริษัทในเครือมันดาวีกรุ๊ปกันนะครับอันธพาลกลับใจสู่นักธุรกิจพันล้านที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศและมีธุรกิจชั้นนำในด้านต่างๆทั่วโลกควบคู่กับการทำงานเพื่อสังคมมากมายตรงกับสโลแกนธุรกิจคือการให้อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์แอปพลิเคชัน mHealth มี Save Your Life ป้องกันช่วยเหลือสื่อสารแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือคนทั้งมวลและในอนาคตจะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลและยิ่งใหญ่กว่า Google ปัจจุบันคุณประสิทธิ์เกียวกกเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานประธานกรรมการบริหารสูงสุดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือมันดาวีกรุ๊ปที่มีสำนักงานทั่วโลกดังนี้บริษัทมันดาวีทัวร์จำกัดบริษัทมันดาวีรีสอร์ทแอนด์สปาจำกัด
บริษัทจีราการนาจำกัดบริษัทอ่าวนางซีวิวคอนโดจำกัดบริษัทอ่าวนางซีวิวรอยัลโฮเทลจำกัดบริษัท MV Trading Corporation จำกัดบริษัท MWT Marketing จำกัดบริษัท S Planet จำกัดบริษัท Integrated System Software จำกัดบริษัทมันดวีจำกัดบริษัทสวัสดี .com จำกัดบริษัทสวัสดีการบินจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดบริษัท N2O Health Solution จำกัดบริษัทนาทีทองทานจำกัดบริษัท ML Future Tech จำกัดบริษัท Deep Trick จำกัดบริษัทเนื้อโลกจำกัดบริษัทสำนักงานประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานสมาคมการธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานคุณประสิทธิ์เยี่ยวกกเป็นคนจังหวัดกระบี่ครอบครัวยากจนเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นเด็กเกเรไม่เรียนหนังสือเป็นอัณฑพาลเกือบตายมา4ครั้งโดนยิงแต่รอดมาได้ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะสู้มีจุดเปลี่ยนชีวิตเดินทางเข้าสู่กรุงเทพไม่มีเงินสักบาทนอนข้างถนนแต่วันนี้เด็กยากจนเกเรทุกคนมองว่าเป็นภาระสังคมกลับทำงานเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่มาวันนี้คุณประสิทธิ์เจียวกกกลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนก็ลองติดตามกันดูนะครับว่ากรณีของคุณประสิทธิ์เจียวกกจะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือฝ่ายค้านต้องนำเอาไปเป็นประเด็นในการโจมตีแน่นอนครับศิริบชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ